เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติน ายกรัฐมนตรีสีหน้าเรียบเฉยก่อนนั่งหัวโต๊ะถกกตร.โดยปี63นะคะมีตำรวจถูกไล่ออกแล้ว271รายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ครั้งที่11/2563ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วโดยมีพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตลอดจนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเจรตำรวจแห่งชาติและผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้การต้อนรับทางนี้นายกรัฐมนตรีมีสีหน้าเรียบเฉยและได้ตรวจอุณหภูมิร่างกายตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามปกติก่อนจะขึ้นไปชั้น2เพื่อเป็นประธานการประชุมค่ะสำหรับวาระการประชุมที่สำคัญเช่นวาระการประกาศกตร.เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกตร.วาระการเลื่อนเงินเดือนประจำปี2562ครั้งที่2ในโควต้าผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดและโควต้าตำรวจแก่ข้าราชการตำรวจผู้รับเงินเดือนระดับส.6ขึ้นไปและวาระพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตาร้องทุกข์กรณีตำรวจมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและกรณีตำรวจมีคำสั่งสำรองราชการเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ในที่ประชุมกตร.นะคะมีการรายงานข้อมูลการกระทำผิดวินัยและให้ออกจากราชการของข้าราชการตำรวจโดยในเดือนพฤศจิกายน2563มีตำรวจถูกลงโทษทั้งสิ้น32รายเป็นการไล่ออก26รายปลด3รายและให้ออกจากราชการ3รายขณะในภาพรวมตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงปัจจุบันมีการลงโทษข้าราชการตำรวจกระทำความผิดแล้วทั้งสิ้น374รายเป็นการไล่ออก271รายปลดออก56รายและให้ออกจากราชการ47รายค่ะด้านตำรวจนะคะมีการเตรียมขอหมายจับมือยิงกาดม็อบคณะราษฎรพบความขัดแย้งปัญหาส่วนตัวย้ำไม่มีมือที่3ค่ะพลตำรวจตรีจิรพัฒน์ภูมิจิตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพลตำรวจตรีพัฒนาเพศยนาวินผู้บังคับการตำรวจนครบาล2พร้อมตำรวจสน.พหลโยธินเดินทางมาร่วมประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีมีเหตุยิงกาดผู้ชุมนุมคณะราษฎรที่แยกราชโยธินจนมีผู้บาดเจ็บ2รายได้แก่นายประภากรศักดิ์ศรีเท้าอายุ20ปีอดีตนักศึกษาอาชีวะสถาบันเทคนิคปทุมธานีและนายพาสพงษ์กุลอมรการอายุ25ปีอดีตนักศึกษาอาชีวะสถาบันมีนบุรีโพลีเทคนิคหลังประกาศยุติการชุมนุมหน้าธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่เมื่อช่วงค่ำวานนี้โดยใช้เวลาประชุมร่วม2ชั่วโมงครึ่งค่ะโดยพลตำรวจตรีจิรพัฒน์กล่าวว่าจากการสืบสวนและสอบสวนพยาน 3-4 ปากซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะนี้ตำรวจเตรียมจะขอศาลออกหมายจับนายพาสพงษ์ผู้ยิงที่ถูกรุมทำร้ายร่างกายหลังก่อเหตุเบื้องต้นเป็นความผิดฐานครอบครองอาวุธปืนขนาด .38 นะคะเบื้องต้นพบว่ามีทะเบียนแต่กำลังตรวจสอบเรื่องการครอบครองและลายพิมพ์นิ้วมือรวมถึงคราบขม่าวควันพลตำรวจตรีจิรพัฒน์กล่าวอีกว่าส่วนความสัมพันธ์ระหว่างคนยิงกับคนเจ็บนั้นทั้งคู่เป็นกาดของกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรโดยมีปัญหามาจากเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังยุติการชุมนุมแล้วมีฝ่ายหนึ่งจะเริ่มคว้างระเบิดปิงปองก่อนแล้วพากันวิ่งหลบหนีจนมีกลุ่มหนึ่งไล่ตามและคว้าอาวุธปืนมายิงยืนยันว่าตำรวจไม่มีความกังวลเพราะยึดตามพยานหลักฐานที่ปรากฏและยืนยันค่ะว่าเรื่องนี้ไม่มีมือที่3แม้กาดจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องทะเลาะกันเองก็ต้องสอบปากคำพยานเหตุการณ์อย่างละเอียดทั้งหมดอีกครั้งซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้สอบคนเจ็บทั้ง2รายเพราะแพทย์ยังไม่อนุญาตค่ะปิดท้ายกันที่ธนวัฒน์ชี้ยกระดับการชุมนุมทำเศรษฐกิจฟื้นตัวช้ายังประเมินผลกระทบไม่ได้เชื่อปีหน้าโต 4% ค่ะไปติดตามประเด็นนี้นะคะกับคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจกล่าวว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นเวลานี้ยังคงประเมินไม่ได้ว่ามีผลกระทบกับภาวะเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนต้องมีการติดตามการชุมนุมอย่างใกล้ชิดเพราะเวลานี้การชุมนุมยังถือว่าเป็นการชุมนุมแบบแฟลตม็อบไม่ค้างคืนและยังคงอยู่ในหลักการของการชุมนุมโดยสันติไม่มีความรุนแรงจึงไม่มีผลต่อเศรษฐกิจแต่หากมีการยกระดับการชุมนุมขึ้นจะทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวช้าจากที่คาดว่า
จะฟื้นตัวในช่วงปลายไตรมาสที่1ปีหน้าเป็นฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังเพราะการชุมนุมจะมีผลกับความเชื่อมั่นและการใช้จ่ายทำได้ไม่เต็มที่อย่างไรก็ตามสัญญาณเศรษฐกิจของประเทศเวลานี้กำลังค่อยๆปรับฟื้นตัวดีขึ้นแล้วดูได้จากความเชื่อมั่นของผู้บริโภครวมถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่ค่อยๆฟื้นตัวจากการใช้นโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและความคืบหน้าของการผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19ทำให้การค้าโลกมีความมั่งคั่งมากขึ้นรวมถึงการส่งออกของไทยกลับมาฟื้นตัวได้ขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 15:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN